สวัสดีค่ะสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันที่สนามบินคันไซโอซาก้านะคะเราก็มากันที่นี่เลยแอโรพลาซ่าติดกับสนามบินเลยวันนี้นอนที่นี่กันเป็นทัวร์แบบประหยัดนอนฟรีนะคะมีเก้าอี้สีเขียวเรียงเต็มไปหมดเลยสนามบินแล้วเราก็นอนสนามบินกันคืนแรกคือเราติดอยู่ที่ด่านนานมากอะแล้วออกมามันก็ห้าทุ่มกว่าแล้วพอมาถึงก็ไม่ค่อยมีที่นอนก็เลยมาขอคุณป้านอนด้วยอันนี้อาหารเราซื้อมาจากลอสันที่อยู่ข้างนอกแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะไปเที่ยวกันนะคะตอนนี้นอนอยู่ที่สนามบินไม่สามารถหลับได้ได้ยินเสียงไหมเดี๋ยวตื่นที่สี่แบบนั้นรีวิวนะคะนี่คือชาวเวอร์รูมของสนามบินที่เรามานอนนะคะของ Aero Plaza นะคะจะมีห้องเปลี่ยนชุดแล้วก็มีห้องอาบน้ำนะคะเช้านี้นะโอซาก้านะคะวันแรกมันจะขึ้นรถ JR ไปที่นิเมจิมีอาหารเช้าเรามิวทีก็เหนื่อยมากอ่ะอร่อยที่ญี่ปุ่นนะคะถังขยะเขาก็จะมีแยกมีขวดมีหนังสือกระดาษนะคะซึ่งการคัดขยะเนี่ยทำให้เมืองเขาเนี่ยเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะตอนนี้เราลงมาที่สถานีรถไฟแล้วนะคะกำลังรอรถไฟทีนี้ตู้ที่ไม่ได้รีเซิร์ฟจะเป็นเบอร์4-9เราก็จะไปฮิเมจิกันอากาศข้างล่างค่อนข้างจะหนาวนะเรือจะมาดีมัสเราขึ้นรถไฟแล้วนะคะกำลังจะไปที่ที่เมจิค่ะลงมาที่ชินโอซาก้านะคะจะไปนิเมจิเราจะไปขึ้นชิคันเซ็นกันนะคะฉะนั้นมันจะเร็วมากเลยครึ่งชั่วโมงก็ถึงนิเมจิแล้วเ
列車が参ります。ご注意ください。桜本線次列車に向かいまして左より1号車2号車3号車です。ไปประจันสถานีเมจิแล้วนะคะข้างหน้าเราก็คือปราสาทที่เมจิมองไปจะเห็นชัดมากเลยวันนี้อากาศดีมากค่ะลมกำลังพอดีเลยสัตว์ในตำนานของประเทศญี่ปุ่นนะคะหัวเป็นเสือตัวเป็นปลาคาร์ฟนะคะอันนี้ก็จะเป็นรูปปั้นของเขาก่อนที่เราจะเข้าไปที่ปราสาทที่เมจิค่ะปราสาทจุนนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ปราสาทนะครับตอนนี้เราถึงปราสาทแล้วนะครับจะไปดูไว้เป็น1ใน3ปราสาทที่สวยที่สุดในประเทศญี่ปุ่นนะคะแล้วก็เป็นมรดกโลกของยูเนสโกด้วยตรงนี้นะคะก็เป็นเข้ามาในปราสาทแล้วก็จะใกล้มากยิ่งขึ้นนะคะยิ่งเป็นยิ่งคัสเซิลเขาว่ากันว่าข้างนอกนี่สวยมากๆเลยจะไปดูบ่อน้ำนะคะของโอคิคุอิโดนะคะเป็นบ่อน้ำที่โอคิคุนะคะถูกฆ่าตายหลังจากที่เขาไปบอกนะคะคนในบ้านก็เลยโมโหก็เลยให้เขาดูแลจานลำค่า10ใบซึ่งแอบเอาไปซ่อนใบหนึ่งทำให้โอคิคุโดนกล่าวหาว่าขโมยจานแล้วก็โดนจับไปโยนลงบ่อน้ำนะคะพอตายไปก็จะลุกขึ้นมานับจานทุกๆวันทุกๆวันแล้วก็ร้องไห้นะคะเป็นตำนานผีนับจานในบ่อน้ำตรงนี้นะคะโอคิคุอิโดนะคะบ่อน้ำผีนับจานตึงดึงดึงดึงคือแบบป้าคนลึกอ่ะมีคนโยนเหรียญลงไปด้วย
มีถ้ำข้างในด้วยเรากำลังเดินเข้าไปยังปราสาทนะคะทางขึ้นปราสาทวันนี้อากาศกำลังดีเลยเริ่มรู้สึกเริ่มร้อนไว้ซุ่มยิงไหนถ้าโชว์คุณสมัยก่อนตัวเตี้ยคือแบบว่าหัวโคท่านโชว์คุณมาแล้วไปดูคนนี้นะหัวไม่ช่วยสบายๆแสดงว่าเราเหมาะสมกับที่นี่มากๆประตูอีกบานหนึ่งที่ใครผ่านได้ไม่ติดไหมนี่บานที่สูงกว่าได้ขึ้นไปข้างบนเลยยังเดินอยู่ข้างๆอยู่ประตูเขาก็จะเป็นประตูบานแบบเตี้ยๆแต่ว่าเราก็เตี้ยไม่แพ้กันเราก็เลยฉลุยมากตอนนี้เราอยู่ในปราสาทอิเมจิแล้วนะคะข้างในก็ค่อนข้างมืดนิดนึงอาจจะมองไม่ค่อยเห็นตอนนี้เราก็อยู่ชั้น1นะคะที่นี่มีทั้งหมด7ชั้นแต่มองจากข้างนอกจะเห็นแค่5ชั้นเท่านั้นเพราะว่ามีใต้ดินด้วยกำลังจะขึ้นชั้น2แล้วบันไดชันมากอ่ะชั้น2อ่ะนะคะยิ่งขึ้นก็ยิ่งแคบลงเรื่อยๆขึ้นไปยังไม่สุดนะคะชั้นบนสุดนะคะเป็นศาลเจ้านะคะคนก็เยอะแยะอะไรกันมีกล้องอันนี้เป็นวิวจากมุมมองบนสุดของยอดปราสาทนะคะตอนนี้นะคะเราลงมาที่ข้างล่างปราสาทแล้วนะคะจากตรงนี้จะเห็นปราสาทกว้างมากต่อไปเราจะพาไปที่สวนโคคุเองนะคะถึงนั้นนะคะส่วนโคโคเองนะคะThank you.
่อไปนะจ๊ะ ตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ร้านเมนเมะอุด้งนะคะก็จะมารอชิมอุด้งกันแต่ว่าเขาเปิดตอนเที่ยงแป๊บนึงเดี๋ยวก็คงได้กินนะคะนี่คือเพิ่งออกมาจากปราสาทฮิเมจิกินเสร็จแล้วก็จะไปฮิโรชิมาทันทีฝนกำลังเริ่มตกแล้วรอกินคุณลุงกำลังทำเต้นอุด้งอยู่นะคะน่ากินมากเดือดปุดปุดโอ้มันตะไคร้กับปลาในที่สุดก็ได้เข้ามาในร้านแล้วนะคะแล้วก็มาดูเมนูกันありがとう。มาแล้วค่ะตอนนี้เราได้โคบุอุด้งแล้วนะคะกับน้องได้คิดเซเนอุด้งจะมากินกันแล้วกินนี่ชุ่มต้นมากอ่ะอร่อยกินอุด้งเสร็จแล้วนะคะเราก็จะไปที่สถานีรถไฟกันเพื่อที่จะไปฮิโรชิมาค่ะตอนกินไม่ได้ถ่ายวิดีโอนะเพราะว่ารีบกินกันมากตอนนี้เราอยู่ที่ฮิโรชิมาฮานาโฮสเทลนะคะที่นี่คือห้องครัวแล้วก็มีห้องนั่งเล่นด้วยมีตู้กดน้ำก็มีแล้วก็มีห้องน้ำนะคะหลังจากการเดินทางยาวนานจากฮิเมจิแล้วก็จะไปต่อกันที่ปราสาทฮิโรชิมานะคะณฮิโรชิมาที่นี่เป็นเมืองแบบแห่งเบสบอลเลยหรอสังเกตดูจะใส่เสื้อแบบเสื้อทีมเบสบอลเยอะมากเลยใช่ไหมเยอะมากจะใส่เสื้อเบสบอลเหมือนเขานะคะตอนนี้เราอยู่กันที่ฮิโรชิมาค่ะถึงเรียบร้อยเก็บกระเป๋าที่โฮสเทลเรียบร้อยแล้วเดินทางต่อไปถึงแล้วค่ะฮิโรชิมาคาเซอร์นะคะปราสาทฮิโรชิมาปราสาทฮิโรชิมานะคะมีชื่อคือปราสาทลาคาร์ฟนะคะที่เราเห็นก็คือตรงนี้แหละค่ะไม่ใช่ค่ะล้อเล่นเดี๋ยวเราไปดูของจริงกันนะคะนี่นะคะของจริงนะคะตอนนี้เราอยู่บนชั้น5ของปราสาทฮิโรชิมานะคะซึ่งเขาให้ถ่ายรูปได้ตอนนั้นคือห้ามถ่ายตลอดเลยนี่คือด้านล่างปราสาททางเข้านะคะปราสาทเนี้ยถูกระเบิดทำลายในสงครามโลกครั้งที่2ใช่มั้ยเขาจะรีโนเวทขึ้นใหม่มันก็จะดูใหม่ไปเลยอันนี้นะคะมีกล้อง2นะคะเราต้องมาตบตีแย่งชิงกับเด็กจริงๆใช่
อันนี้ตู้ทำเหรียญที่ระลึกนะคะราคา500เยนมันไม่ถ่ายรูปกับออกมาจากฮิโรชิมาคาเซอร์แล้วก็เจอกับศาลเจ้านะคะอันนี้เป็นธงวันเด็กผู้ชายนะคะเพิ่งจะผ่านวันที่5มาอันนี้ก็นี่เราอยู่กันที่อะตอมิกบอมโดมนะคะซึ่งโดนระเบิดถล่มฮิโรชิมาที่นี่แหละค่ะเขาก็ทำเป็นสวนสาธารณะให้คนมาเดินเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศตอนนี้จะไปถนนคนเดินนะคะเพราะว่าฝนตกก็เลยเปลี่ยนแพลนจากที่จะดูพิพิธภัณฑ์ไปดูถนนคนเดินก่อนถึงแล้วค่ะถนนคนเดินในร่มนะคะปลอดภัยไร้ฝนเดินชิวๆไม่เป็นหวัดฮงโดลิฮงโดลินะคะก็เป็นกฎกาชาปองให้โรเจอร์นะคะเอ๊ะใส่ได้ไหมหมวกแมวแกต้องใส่ให้ได้นะจะได้ลายไหนนะจริงเราอยากได้ข้าวโพดนะเนี่ยฮึบอะไรอ่ะเหมือนหัวใช้เท้าเลยหัวใช้เท้าอ่ะอยากได้หัวใช้เท้าเลยมันไม่สวยเข้าใจไหมมันเป็นสีขาวมีร้านขายชุดนะคะถูกมากเลยอ่ะ 3,900 อ่ะจริงๆถ้าจะกินขนมอะไรอยากกินก็กินเลยได้กินได้อยู่นะพูดถึงแค่บ่นไม่เฉยหรอกเดี๋ยวอะไรก็หานี่เขาอนุญาตให้เรากินขนมมานะคะใช่เดี๋ยวอยู่ห้องใครก็วิดพื้นไม่ต้องจักรยานนะเกมเซ็นเตอร์จะได้จอดเซโลจังถ่ายวิดีโอข้างในได้ไหมเนี่ยไม่มีป้ายห้ามไฮโปอ่ะโคนันอ่ะฟุตบอลโทนันด้วยอ่ะเฮ้ยคลิปได้ไหมอ่ะคลิปได้ถ้าคลิปได้นะเฮ้ยเขาคลิปด้วยไพ่อะไรมันค้างอ่ะมันจะหล่นแล้วมันค้างอ่ะคนสุดยอดเลยอ่ะวันหมดตูดจากตรงนี้แน่เลยมีเนียนไม่เคยคลิปได้เลยคลิปเหมือนไพ่คลิปนี้ได้สุดยอดมากอ่ะพีกาจูอ่ะเฮ้ยผมพีกาจูอ่ะแต่ว่าได้มาใครจะกล้าใช้วะอยากได้ลูกบอลนี่กระชับฟองเต็มเลยค่ะเขาได้ของให้ได้โบนแล้วลูกปี้แมว300เยนก่อนเลยนี่หมาชิบะเหรอใช่ไหมชินจังเราอยากได้ปลาฉลามอ่ะเรามาแก้มือนะคะกับสปองกันใหม่เราอยากได้ปลาฉลามอ่ะเฮ้ยโก้สีขาวอีกแล้วอะไรอ่ะตัวนี้ทำไมถึงจะหลอกสีขาวเนี่ยอันที่สามจะของโรเซอร์นะคะเดี๋ยวนะเรายังไม่เสียตังค์นะแต่เราไม่รู้จะเสียตังค์เมื่อไหร่ขอดูถึงกดตู้ไปก่อนนี่นะคะตู้แรกเหรียญอัตโนมัตินะคะมากันเป็นกลวนทีเดียวไม่ได้ดูก่อนว่ามีอะไรเฮ้ยขนมด้วยเออโอ้เขาจะหมุนได้ไหมแต่ถ้าทางจะกินไม่ได้หรอนี่ไงเขามีบอกวิธีกินด้วยนะเหรอดูเฮ้ยง่ายไปอย่างนี้เลยเหรออ่าไม่ได้เว้ยเหนื่อยนะคะเรากลับมาที่โรงแรมเราจะมารีวิวชั้น5ห้องของไผ่นะคะเป็นชั้นผู้ชายมีห้องน้ำแยกคือเขา
ามีคนจับจองนะแต่ว่าห้องเราไม่มีคนจับจองห้องเรามากันแค่สองคนตอนนี้ยังไม่มีใครมาเพิ่มเราก็เลยได้จองเตียงก่อนอยู่สบายมากได้เตียงฝรั่งตัวเล็กๆหรอฝรั่งตัวเล็กด้วยใช่เรียงอันนั้นกลัวหน่อยข้าวเลยลองกินข้าวสูตรสูตรเจ็ดนะคะงงแบบเขามีทาให้สองผืนแล้วก็ให้เนี่ยมีห้องน้ำในตัวด้วยนะคะมีเตียงมีห้องเรานะคะเล็กอยู่เต็มบ้องมีวางของด้วยมีที่ชาร์จแบตนี่หัวนอนแล้วก็มีแต่ว่าไม่มีห้องน้ำในตัวนะไม่มีแต่ว่าเป็นห้องผู้ชายก็ข้างล่างก็เป็นฝรั่งตัวเล็กๆก็ที่ตากผ้าคือจะรู้เรื่องอยู่อาหารมื้อที่2นะคะที่โฮสเทลนะคะรอสันเหมือนเดิมกินด้วยความหิวโหยเรามาช้ากว่าเพื่อนเรายังอยู่เต็มอยู่กินทุกอย่างใช่โอ้หิวมากเหมือนกับเมื่อคืนมันไม่ได้นอนอ่ะเพราะอยู่ที่สนามบินก็นอนไม่หลับตื่นมาเล่นเกมรอบนึงด้วยตีสี่ตีสามครึ่งลุกขึ้นมาล้างหน้าแล้วก็ไปอาบน้ำแล้วเป็นอะไรที่หามากคือห้องน้ำอ่ะใช้ได้พัตเตอร์ใช้ได้พัตเตอร์ลอกเรื่องหน่อยนึง 3,800 เยนบาทคือห้องน้ำอ่ะมันหยอดเหรียญ500เยนอาบได้15นาทีก็เลยกะว่า15นาทีเนี้ยจะกดสต็อปแล้วก็ผัดกันอาบ3คนให้ครบจะได้ประหยัดตังค์ปรากฏเข้าไปในห้องน้ำปุ๊บมีคนหยอดทิ้งไว้เว้ยเหลือ6นาทีรีบพุ่งเข้าไปในห้องน้ำเลยน้ำมันแรงมากอาบไปคนเดียวอ่ะ1นาทีบุ๊บเล็กเข้าต่อเลยอาบไป1นาทีสระผมพร้อมอ่ะไม่รู้สระเลยผมตั้งไงเหลือ4นาทีให้ไผ่อันนี้ก็ไม่รู้เขาต้องปิดประตูกลางประตูกลางมันมีประตูกั้นระหว่างห้องอาบน้ำกับห้องแต่งตัวไม่ปิดกดน้ำไม่ไหลต้องใส่แก้ผ้าแล้วใส่เสื้อผ้าแล้ววิ่งกลับมาหาเราไม่มีผู้ช่วยก็เลยวิ่งกลับไปดูให้สุดท้ายอาบน้ำฟรีนอนฟรีพรุ่งนี้เจอกัน